ด้านในของขอบสมาหรือเรียกขอบพาเทลล่าเนี่ยเราก็ลองโมบิไลซ์ลงไปเป็นลักษณะเขาเรียกว่ามีเดียลไกเดอร์นะเข้าไปข้างในนะโดยเฉลี่ยคนไข้เนี่ยจะติดมาทางด้านนอกอยู่แล้วนะเราก็ขยับคนไข้ไปทางด้านในเนี่ยเป็นจังหวะอย่างนี้นะครับเนี่ยนะเป็นจังหวะประมาณเกรด4นะครับปล่อยนะเราขยับดูนะขยับไปนี่เกรด3ขยับเกรด4กับเกรด3เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับนักกายภาพบำบัดจะรู้ว่าเกรด4เกรด3เป็นยังไงนะถ้าไม่รู้ก็มาฝึกกับอาจารย์แดงแดงจะบอกให้ง่ายๆทำไมช่วงนี้มีคนขอฝึกเยอะมากพอมาฝึกดูนะเราก็ลองกดดูจุดตรงนี้เป็นจุดของทางกล้ามเนื้อนะตั้งแต่ของไอริโอที่เบลแบนก็มีปัญหานะนี่เจ็บไหมป้านะพอกดค้างไหมไอ้นี่เบาๆนะดิฟฟิคชั่นเพื่อเพิ่มเลือดให้เข้าข้อนะครับกดค้างไว้นะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปล่อยเป็นไงดีไหมเราค่อยกดเข้าไปกดมุมนี้ด้วยก็ได้แต่เราจะกดเน้นที่ซีกด้านนอกนะครับด้านนอกแล้วก็กดตรงด้านล่างด้านล่างก็เป็นในส่วนของจุดเกาะของกล้ามเนื้อข้อไบเซปส์เนี่ยจะกดค้างไว้ให้ปล่อยเข้าข้อนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบครับนักร้องไปขยับข้อเข่าอันนี้การรักษาการเข่าปิดนะพวกเข่าปิดเข่าเสื่อมเนี่ยทำได้นะผมว่าเราค่อยๆทำก่อนอย่าปล่อยให้มันติดนะครับโอเคครับ